ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับวันที่ไม่มีใครมาเชียร์ผมแม้แต่คนเดียววันนี้คือวันที่ผมต้องต่อยกับยูไดแล้วไม่มีใครเลยที่จะมาเชียร์คือแม้แต่เก๋มีแค่คนเดียวที่มาเชียร์ผมก็คือคนที่มันออกจากศัตรูนี้ไปนะและมันก็เป็นคนเดียวที่มาเชียร์ผมตอนนี้ครับดูหน้านะมาทำไมเนี่ยผมไม่เชียร์ไปครับไปก่อนเลยไปนี่มึงก่อนกันมึงยังถ่ายก็คือจิ๊บกลับมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมมาเชียร์ผมเป็นครั้งสุดท้ายก็อาจจะได้เที่ยวกันครั้งสุดท้ายด้วยเพราะว่ามันได้งานประจำแล้วงานอะไรวะงานในโรงงานแหละเออทำงานในโรงงานมาดูในสตูดิไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยกูกลับมาเว้ยกูกลับมาดูลูกเห็นปะแล้วใครจะเชียร์ผมอะครับเงียบจัดเลยเศร้านะไปขอพรจากแม่จากยายแล้วที่กูบอกไว้แล้วกูต้องไปตั้งกล้องให้อีกก็ได้โอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเดี๋ยวเรามาขอกำลังใจจากตาจากยายเดี๋ยวครับผมแพ้แล้วเลยวันนี้ไม่มีกำลังใจเฮ้ยต้องสู้ดิวะเชื่อว่ามึงต่อยได้จะต่อยแล้วขอกำลังใจหน่อยเพียงให้ลูกชนะนะลูกนะแข่งให้ชนะเพียง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 ยายไปดูตาวันนี้ครับไปพี่วันนี้ลูกมาขอกำลังใจขอกำลังใจจากตายายกำลังใจที่ดีต้องสู้ต้องชนะลูกทางคำรักษาปกป้องปกป้องทางคำปกป้องป้องกันผมมีคาถาโอ้โหเชี่ยตกใจเลยเนี่ยผมมีคาถาครับนี่ใช้คาถาอาคมนะพี่ตาวเห็นสวยแล้วตาปิดปัดยิบมันเลยยิบปัดปิดปัดยิบมันเซลลิมยี่มาทุกสำนะไปเราไปกันเนี่ยไปแล้วครับสวัสดีครับเนี่ยออกกันยังเนี่ยยายจะมากินแล้วครับไปสิมาตอนเย็นใช่ไหมสี่โมงห้าโมงนู้นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมออกจากบ้านแล้วก็จะไปรับครูที่ยิมนะครับเขาให้เป็นพี่เลี้ยงขึ้นได้3คนคือความจริงนะฮะพี่เลี้ยงเขาสุดจะเอื้อมกับผมละเขาแบบบ่นผมทุกวันว่าจะมาซ้อมไหมคือหลายคนนะอาจจะแบบเป็นประเด็นใน YouTube นะถามว่าผมซ้อมหรือไม่ซ้อมเอาความจริงนะนับวันได้เลยซ้อมประมาณ20วันนะแต่ว่าจริงจังช่วง5วันสุดท้ายไอ้ช่วง20วันก็ไปแบบย่อแยะย่อแยะเดือนสุดท้ายแล้วก็5วันนี่มาเอาจริงอะตอนนี้ยังปวดแขนเลยแต่ว่าเรื่องที่ทุกคนไม่ได้มาเชียร์ผมอ่ะคือทุกคนจะไปเจอที่นู่นกันตอนเย็นแล้วก็อาจจะมีทีมของซุงนะเต้แบงค์ไปกับซุงอ่ะไปเชียร์ฝั่งซุงฝั่งซุงฝั่งขาวฝั่งผมฝั่งดำคนละฝั่งจะเอาไปละคุณเล่นแล้วเรื่องที่เก๋ไม่ได้มาเชียร์นะก็คือเก๋ไปถ่ายงานอยู่ยะโสนะไปถ่ายหนังเก๋ถ่ายหนังเสร็จประมาณค่ำๆเก๋อาจจะได้ดูไลฟ์สดนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปอยู่ที่นู่นเก๋จะร่วมให้กำลังใจผมอยู่ที่ภาคอีสานนะครับผมไม่รู้ว่าเก๋ตกใจไหมแต่เก๋ทำนายไปแล้วว่าบอกว่าไปถ้าทำตัวเงี้ยแพ้แน่นอนไม่ซ้อมเงี้ยแพ้แน่นอนทีมงานที่เหลือเมื่อคืนก็ตัดคลิปกันดึกตัดจนเจ็ดโมงก็เลยยังไม่ตื่นนะครับผมอาจจะได้ต่อยประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับจะมีใครมาไม่ได้ไปปุ๊บโล่งแม้แต่คนก็ไม่มีใครมาเชียร์กูเลยเออแล้วก็เรื่องยูไดนะครับคือเมื่อวานผมไปเจอพี่เขาครับเขาโคตรสุภาพเลยรู้สึกว่าผมป่วยไงเมื่อวานขี้โมกผมแหลแบบฟืดฟัดฟืดฟัดเลยเขาถามว่าเป็นไรผมบอกป่วยเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต่อยเบาๆให้อะไรจริงๆเขาเป็นคนสุภาพนะความจริงอ่ะเขาแบบไม่ได้ขี้โมเหมือนในคลิปนะแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ต้องอ่อนให้ผมหรอกคือทำอะไรก็ต่อยให้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าเหมือนเขาอ่อนให้นะผมก็ไม่กล้าต่อยเขาไงคือถ้าเขาเต็มที่มาผมก็เต็มที่กับก็เลยฝากบอกยูไดครับว่าอย่าอ่อนให้เลยให้กรรมการสับปุ๊บเปิดผมเลยแล้วอาจจะไปเจอยูไดที่นู่นนะครับผมไปดูความสุภาพของพี่เขากันครับเขาเป็นคนที่สุภาพมากเลยนะตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ยิมนะครับผมนี่เป็นคนที่เจอผมคนแรกนะรวมกับมึงเป็น2น้องเล่นนี่เป็นครูผมสอนผมก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยรู้สึกว่าผมมาชนะมั้ยจากประสบการณ์ที่สอนผมมาประมาณตลอดระยะเวลา5วันสุดท้ายพูดแบบตรงๆเลยนะไม่เกรงใจนะสมัครเรียนไว้ตั้งแต่3เดือนก่อนแต่มาซ้อมจริงๆได้ไม่ถึงเดือนมาซ้อมไม่ถึง7วันสุดท้ายด้วยก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันมีผมก็มั่นใจครับผมมั่นใจ 10% เต็ม100ครับ10% เต็ม100ดูฮะครูผมยังไม่มั่นใจในตัวผมกูจะเอาอะไรไปมั่นใจวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับก็เต็มที่กีฬามีแพ้มีชนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เซ็นทรัลเวสเกตกันเลยครับผมไปเจอกันครับครูสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเจอกันครับผมนี่ฮะขนาดครูของผมยังไม่มั่นใจในตัวผมผมจะเอาอะไรไปมั่นใจในการต่อยเฮ้ยๆตอนนี้เขาบอกว่าเก๋พักเที่ยงแล้วทําไมเก๋ล่ะจะรับมั้ยเนี่ยเก๋รับแล้วอย่าเตียเขาหน่อยเขากำลังออกไปต่อยแล้วเนี่ยเออสู้ๆนะลูกนะขอรับชัยชนะนะลูกนะครับนี่แม่เก๋ขอกำลังใจหน่อยขอประโยคซึ้งๆประโยคนึงเลยขอให้มีชีวิตรอดกลับมาโอเคนี่คำชมหรือคำขู่อ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวไม่น้องละกันเออเขาจะพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุดยืนให้ได้นานที่สุดน้องไปเราไม่ตื่นแล้วเขาหาแฟนใหม่อ้าวเชียร์ภาษาอีสานให้ประโยคหน่อยเจ้าโสดนะฮะโสดอันโสดแล้วหนึ่งนะมีรถคว่ำ
จิ๊บมันเบรกให้คนข้ามถนนแล้วมอเตอร์ไซค์ข้างหลังก็ล้มแล้วทำไงอ่ะแต่มันเดินไปหาเออแค่นี้ก่อนนะเป็นไงบ้างวะเปล่าเขาความเองอ้าวเหรอไม่เกี่ยวกันแล้วเหรอเออกูมันนึกว่ากูทำที่ขับกระบะเขาบอกเออมึงวิ่งไปเขางงเลยมาทำไมหนูเออกูไม่ได้เป็นตัวเกี่ยวข้องอะไรเลยจะบอกว่าคลิปเนี้ยเขาว่าไม่ได้ไปเชียร์ไปที่สนามมวยก็คือเดี๋ยวถ่ายหนังเสร็จใช่ไหมก็จะกลับไปดูไปเชียร์ทำไมจะร้องไห้วะเป็นแนวที่แบบตื่นเต้นแบบตื่นเต้นคนไกลๆมากกว่าตรงนี้ใจเต้นแล้วใช่ไหมก็คือความรู้สึกที่แบบว่าสดๆเลยแต่ว่าแค่ไม่ได้อยู่ขอบสนามแค่นั้นเองแต่ตอนเนี้ยเราต้องเข้าเซตเข้าฉากแล้วดูกันお前はもう死んでいる。ไปไกลก็คือพรุ่งที่8ใช่ไหมจะบอกว่าผมเอาจริงนะพี่แต่ว่าจบกันก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยไม่บนเวทีสตูไม่อ๋อจบกันก็ร้องไม่ถูกกันอยู่แล้วโอเคแล้วจบกันก็ไม่ได้งานมีบ้านบึ้มมาครับผมระวังลงได้ดีอุ้ยอยากต่อยแล้วต่อยแล้วเนี่ยผมเต็มที่ไม่ต้องการด้วยผมเลยพี่ยังเต็มที่แบบหายแล้วเต็มที่เจอกันครับสบายจริงจริงไม่นวดไปหรอเดี๋ยวนวดเดี๋ยวจะหลับได้หรอเดี๋ยวจะกระตีมากนะคือไปก็ต้องไปซ้อมคิวก่อนว่าขึ้นยังไงโผล่มาไงกูงงอ่ะฮะอันนี้เต้มาถักกลับมาทำงานประจำนะที่มึงให้เด็กเก่ามาทำอ่ะเด็กเก่าอันนี้ผมมาซ้อมขึ้นคิวอันนี้พี่เบลอ่ะพี่อองตวนครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะพิธีกรเป็นพิธีกรห้ายกได้ไหมซ้อมมาแค่5วันห้าวันวันละยกวันละยกด้วยนะยอดสุดยอดครับผมแต่วันนี้วันเดียว5ยกเลยนะใช่ผมสู้ตายก็รอดูฮะเต็มที่แน่นอนครับผมยุทธรักษ์ครับน้องชายคนนี้เต็มที่แน่ชนอยู่ไหมเดี๋ยวเราก็เป็นเพื่อนกันมานานนะซ้อมมาด้วยกันทุกยกมึงเราชนะมาฝากคุณอ้าวทำไมอ่ะเพราะคุยกันไม่ได้เอามาฝากเฮ้ยยังไงยังไงไม่ต่อยเลยบอกเลยว่าผมซ้อมด้วยกันจ้าที่กูไปซ้อมเองขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเฮ้ยกูก็เต็มที่วันนี้ฝากให้กูก็ขอให้มึงชนะแล้วกันสู้ๆโหต่อยกันลงกลัวอะไรวะผมว่าขอให้สูงโซ่ครับโซ่เพื่อนชนนะเชียร์ผมว่าแบบชนะเฮ้ยผมรู้ว่ากูจะไม่ชนะคู่ต่อยของทรงไหมเดี๋ยวเอาความลับทรงมาขายแสนหนึ่งชนะแน่นอนพี่โอ้ยโอเคเราขายเลยละเขาซ้อมหนักมากพี่แบบต่อยกับกูได้เลยพี่เอามาหนักพี่แต่ว่าผมยังข้องใจที่ไปบอกว่าผมเป็นลุงโอ้ต่อยกับลุงกว่าอะไรวะเดี๋ยวนอกรอบนอกรอบก็อยู่ไล่เลี่ยกัน 2-3 ปีรุ่นพี่ในมออะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมอยู่ปี1พี่เขาอยู่ปี4มานะแหมขอบคุณครับเมื่อกี้เราขายความลับทรงไปแล้วได้มาแสนนึงเอาไปดีครับแล้วใครอีกรอเขาอดตอนนี้เราอยู่กับมายเมย์สวนแล้วใช่แล้วครับผมโซโซแล้วมายจัดไปครับผมเอาไม่ฝั่งกลับประเทศเขาบอกว่าเราแพ้ต้องกลับประเทศใช่เขาต้องกลับประเทศเลยใช่ผมเขาต้องกลับประเทศแหละไม่รู้ครับไม่รับเขาก็ไม่ได้กลับแล้วกลับบ้านก็ได้ไหมเออเล่นเลยเจอกับวาสตูดิโอวาสตูดิโอแต่ว่าไม่ค่อยอยากเจอวาสอยากเจอสไปซ์สไลเดอร์เฮ้ยเราทีมเดียวกันเจอสีเดียวกันนะจริงๆตอนแรกเราต้องทบกันเราขอคนเพิ่มสลับไงเออเสียดายโอ้ยเจอสไปซ์สบายแล้วนี่เราพวกเดียวกันก็ขอบอกนะพี่เขาเจอกับวาสตูดิโออย่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแจ็คแป๊บโพนะครับผมมีอะไรถามมีฮะมีอะไรถามอะไรดีวะถามจริงว่าวันนี้คิดว่าจะชนะไหมเอาแบบหมัดจะช้าแบบไหมเอาหมัดช้าเลยหมัดช้าขอแบบช้าสุดๆเฮ้ยอันนี้หมัดช้าเฮ้ยช้าได้ไงอ่ะนี่หมัดช้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ไม่ได้สโลโมชั่นนะฮะครับผมเอาหมัดไวหมัดเร็วเลยเฮ้ยโอ้โหนี่มึงอะไรเนี่ยพลังอะไรครับท่านผู้ชมฮะ
พลังอะไรอะครับผมงงมากขอเป็นขวดน้ำมันมวยแล้วกันเอาไวๆแล้วไวๆเลยเนี่ยลืมไปแล้วเฮ้ยหลับตู้เย็นเออท่านผู้ชมครับดูนะฮะไปตามดูช่องผมนะฮะแฟลแบ็กครับผมวางไว้บนหลังตู้เย็นครับเดี๋ยวมึงไปซื้อไปวางไว้ด้วยนะเนี่ยครับนี่หมดเองวิ่งเอามาได้แล้วท่านผู้ชมครับเคยใส่กันไหมครับว่าไปให้โดนกินหมัดกว่าจะล้มยอก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 มาเชียร์มาเชียร์ได้มาเชียร์วันนี้มาเชียร์คิวบอลมาเชียร์เชียร์ไปอยากจะดูครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าพี่บอสโดนไปกี่บัตรด้วยใช่ไหมซ้อมมาเยอะไหมห้าวันเฮ้ยไม่จริงแม่เจอกันครับเป็นเดียวกันใกล้แล้วใกล้แล้วมีอะไรฝากถึงสไปไหมพี่ไปนะครับสู้ๆนะพี่ไปผมเชื่อว่าพี่ทำได้นะครับผมแล้วก็ทำให้เต็มที่ผมรอเชียร์พี่อยู่นะครับผมขอบคุณครับไม่รู้ว่าซ้อมมากซ้อมไปแค่ไหนแต่บนเวทีก็ใส่ให้เต็ม 100% แล้วกันสู้ๆโอเคขอบคุณครับฝากถึงสไปยืนให้ครบ5ยกตั้งการดีๆสไปหน่อยตั้งแต่ดูพี่สไปมาก็ไม่ค่อยหนีไปซ้อมเลยเอาจริงสังเกตที่อยู่ใดเขาซ้อมมากงานนี้ไม่รู้แหละผมก็อยากจะให้กำลังใจทั้งคู่พี่ไปสู้ๆแล้วกันโอเคสู้ๆขอบคุณครับสู้ๆครับครับไปเต็มที่นะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจัดหนักมากเลยนะคือยอมไม่ได้นะไปนะยอมได้เสียชื่อเลยนะสู้ๆครับผมครับผมครับสู้พี่ครับผมไปเขาบอกว่าตอนนี้ไปซุ่มซ้อม5วันรวดรู้สึกว่าเมื่อวานกินอยู่แล้วมาพูดเฮ้ยเต็มที่นะพี่แต่พี่ต้องต่อยผมก่อนถ้าพี่ไม่ต่อยผมก่อนเลยก็กล้าออกหมัดหน้าแต่นายก็ต้องขอให้คู่สไปกับนนท์ดูได้ก็เต็มที่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเต็มที่ทั้งคู่ครับก็ออกมาให้สนุกแล้วก็การกุศลทำงานสู้ๆครับขอบคุณครับติเกเนติรัตนภัยบูรณ์ช่องสไปร์สไลเดอร์สิทธิ์ยูดายตื่นเต้นจังเลยพอเขาระฆังเป้งแล้วมันก็ต่อยเจ็บเจ็บเจ็บเพราะว่าถ้าใช่ต้องได้เต้น
ึงดอกคออะไรอย่างเงี้ยที่หนูไปเล่นตอนเด็กมันคิดแต่ต้องเก็บแต่ต้องยกที่สองครับอันนันบอกเองเลยนะว่าไม่ต้องมีภาพช้ามันไม่อาจารย์ไม่รู้จะให้คอมเมนต์อะไรดีว่าตลอดสามนาทีแม่งยืนมองหน้ากันใช่สามนาทียืนมองหน้ากันยกที่อ้าวลืมฟันยางเอาดีนะพี่เรียกเอาสายตายแล้วดูไม่เป็นพอกันแล้วเขามาดึงออกสู้นะสู้ๆนะเขาไม่ได้ไปเชียร์เขาสู้เฮ้ยแล้วไปแล้วกินแล้วเรากลับมา
จะจบแมตช์ไปแล้วครับในสุดผมก็ต้องยอมรับนะอะไรจะกาดตีนอ่ะพี่เก่งใจผมคิดมากผมว่าอาจารย์ผมแบบหิวหมัดอีกรอบแล้วไม่ต้องเอาแบบไม่ใส่นวมไหมไม่ยิงมีตอกให้ป้าป้ามึงโดนเฮ้ยป้าไหวป้าไหวไหวไหวก็ถ้าสำหรับเก๋ถ้าเก๋ดูอยู่นะเก๋ก็น่าจะรู้น่าจะภูมิใจในตัวผมแล้วผมทำเต็มที่แล้วครับสำหรับการซ้อมของผมนะครับถ้ามีซีซั่นหน้าบอกเลยว่าไม่แก้แมตช์แล้วเขาไม่ลงไม่ลงไม่ไหวแล้วเหนื่อยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเลยจบแมตช์แล้วผมต้องยอมรับว่าอาจารย์ของผมเก่งมากสุดยอดมากวันไหนแต่ถึงแล้วที่กล้าต่อยกันหรอเฮ้ยจุ๊บจานจุ๊บจานเดี๋ยวผู้เก๋แล้วเราตกลงกันแล้วว่าถ้าผมแพ้ผมก็จะยอมเป็นลูกศิษย์อยู่ได้นะตอนนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วไม่รับใครเฮ้ยไม่รับทำอย่างนี้ได้ไงอ่อนเกินนะไม่สิทธิ์ไม่ได้เป็นสิทธิ์ต้องเก่งผมขอร้องอ่ะให้ผมไปบ้านให้ผมแบบได้ๆตั้งรถด้วยความเมตตาได้โอ้โหอาจารย์ผมนี่เมตตาสุดยอดเลยก็เดี๋ยวติดตามคลิปเดี๋ยวอาจจะทำคลิปเป็นลูกศิษย์ยูได้1วันนะครับผมเอาไปถือได้ก่อนอุ๊ยขอบคุณมากคงไม่มีบุญได้จับแล้วชั้นนะขอรู้ขอรู้ขอรู้สุดยอดมากเลยพี่อ้าวตัดกำลังมาสุดยอดนะครับความน่าเดี๋ยวไปดูความรู้สึกเก๋กันด้วยหลังจากที่ไปกับยูไดต่อยมวยหรือต่อยเก่งก็ยกให้เป็นยูไดนะฮะเกิดโมเก่งก็ยกให้เป็นทั้งคู่นะฮะก็คือจะบอกว่าสำหรับยูทูบเบอร์ทุกคนที่มาต่อยมวยจะบอกว่าทุกคนที่มีช่องมีอะไรนะทุกคนเก่งหมดเลยอันนี้จริงๆมันจะแบบว่าไม่ได้เทียบแค่คนนี้ต่อยชนะคนนี้คนนั้นต่อยแพ้แล้วแบบว่าทุกอย่างคือแพ้คนนี้คืออ่อนกากหรืออะไรทุกคนมีความสามารถมีความเก่งมีความถนัดไม่เหมือนกันเราก็ควรจะโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่เหมือนตอนต่อยมวยอ่ะเราก็ควรโฟกัสกับคู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็พอเราจบจากการต่อยแล้วเราไม่ได้ทำอาชีพนี้เราก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็โฟกัสสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดนะเช่นทำคลิปลงให้คนดูก็ฝากถึงยูไดนะก็ดีใจด้วยนะคะก็สุดยอดเก่งมากดูไม่เหนื่อยเลยแต่รู้ว่ายังไงก็เหนื่อยแน่นอนเพราะว่ากีฬามวยนี่คือมันไม่ใช่แบบว่าใครจะไปต่อยก็ได้มันต้องมีการฟิตร่างกายอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะถ้าเกิดใครไม่ซ้อมนะอยู่ดีๆก็ล่วงเลยก็ได้เพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวของแต่ละคนก่อนไปเก๋ก็บอกไปแล้วว่าชนะแพ้ไม่เป็นไรเราลองหัดแพ้ดูบ้างนะก็มันไม่มีใครที่จะสามารถแบบว่าสักเซสหรือว่าสำเร็จหรือว่าชนะได้อยู่ตลอดมันก็ต้องมีล้มเหลวกันบ้างอันนี้คือถามว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่มันก็สมกับที่ไปฝึกซ้อมมาแล้วก็ยูไดฝึกซ้อมมานะอยากจะจบคลิปนะไปก็ทำได้ดีแล้วทุกคนทำได้ดีแล้วสู้ๆจบจากนี้ก็มาทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเนาะทำอะไรก็ได้ขอให้ไม่เป็นภาระของคนอื่นถ้ายิ่งดีเข้าไปทำให้สังคมอย่างรายการไอดอลไฟด้วยนะจบคลิปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้ไม่ต้องเสียใจนะเขาเป็นกำลังใจให้อยู่นี่ไปอาบน้ำนอนตรงนี้ถ่ายงานนะเนี่ย